สามีพราวฟ้าพูดเองไม่ชอบสะใภ้ดาราลั่นกลัวมาหลอกลูกกว่าจะผ่านด่านได้แต่งงานได้ค่ะกว่าจะผ่านด่านมาวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะพราวฟ้าที่ได้ควงคู่กับเสี่ยโบ๊ทค่ายมวยดังของเพชรยินดีและคุณแม่ภาวินีเพชรยินดีค่ะคุณแม่เสี่ยโบ๊ทเปิดใจในวัย73ปีนะคะยังคงสวยพิงห่วงลูกชายคนเดียวในรายการแฉเปิดเผยที่ฟังนะคะว่าไม่เคยพาผู้หญิงคนไหนมาเจอครอบครัวเลยนะเสียโบ๊ทเนี่ยยอมรับกลัวที่บ้านมากก็คือกลัวจะรับไม่ได้จะแอนตี้เพราะเรารู้ว่าคือแม่เนี่ยห่วงมากแม่ใจดีแต่เขาก็จะมีกำแพงใหญ่ขวางไว้นั้นคุณแม่ก็ยอมรับตรงๆเลยค่ะว่าห่วงลูกมากนะแล้วก็กลัวคุณเข้ามาหลอกเขาแต่เพิ่งมารู้ความลับตอนมีแฟนว่าเขามีผู้หญิงหลายคนคนนี้คนแรกที่พาเข้ามาแล้วเป็นดาราด้วยเป็นดารายิ่งกลัวเลยเขาสวยอาจจะมาหลอกลูกเราได้กว่าจะผ่านทางด้านของแม่เสียโบ๊ทมาได้หนักมากวันแรกบรรยากาศเองคือแบบว่ามาคู่ขนาดไหนพราวฟ้าเปิดเผยให้ฟังค่ะว่าไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่แต่คุณแม่ก็ใจดีนะพร้อมกับเปิดเผยว่าแม่เองก็มีมารยาทให้แขกคือเขาไม่ได้แสดงกิริยาไม่ชอบเขาแต่คุยน้อยตอนนั้นก็ขอดูก่อนให้เลขาไปเช็คประวัติแม่ยอมรับว่าใช่คือให้ลูกสาวไปเช็คตอนแรกเนี่ยก็รับไม่ได้นะเพราะใจเราอคติพี่สาวก็ว่าแกไม่อยากมีหลานเหรอก็เลยได้สติตอนหลังก็เริ่มคุยกับพราวเขาก็น่ารักพูดตรงเพราะว่าแม่เป็นคนตรงก็เลยทำใจค่อยๆรับตอนนี้รักแล้วกว่าจะรักก็คือมูเตลูไปเช็คดวงที่ไหนบ้างไหมแม่ยอมรับว่าหลายที่หลายเจ้าเลยนะหมอดูประจำก็บอกยังไงเขาก็ต้องได้กันไปหาอีกหมอก็บอกเหมือนกันไปห้ามเขาไม่ได้ก็ต้องเช็คให้แน่ใจพราวฟ้าเองก็บอกว่าคือแม่กลัวนั่นแหละค่ะทางด้านเสี่ยโบ๊ทก็ยอมรับนะคะว่าก่อนหน้านี้คือผมก็ประวัติไม่ค่อยดีผู้หญิงมาก็ไม่ถูกชะตากับแม่เลยแม่เองก็บอกผู้หญิงเนี่ยตามมาจากเมืองนอกมาถึงบ้านแม่เครียดเลยนะผู้หญิงอายุมากด้วยคือตอนนั้นเนี่ยเราก็เพิ่งอายุ18ผู้หญิงเนี่ยเกือบ30ระยะหลังเขาก็เลิกกันไปผู้หญิงก็แต่งงานไปแล้วพราวฟ้าเปิดเผยว่าคือไม่กดดันค่ะเราก็เป็นตัวเองอยากให้ครอบครัวเขานั้นรักที่เราเป็นเราเสี่ยเองเขาก็คุณพ่อพี่โบ๊ทก็ใจดีมากเสี่ยโบ๊ทบอกว่าผู้ปิดทองหลังพระที่ได้แต่งงานก็เพราะพ่อเลยนะคอยช่วยเคลียร์ฝั่งโน้นพูดกับฝั่งนี้คอยประนีประนอมคอยพูดบอกว่าหนูต้องทำยังไงบ้างจะได้เข้ากับแม่ได้ก็ต้องบอกว่าเคยมีเหตุการณ์หนึ่งที่ฟิลขาดเสี่ยโบ๊ทเนี่ยเมากับจวนเกิดตัวเองพ่อแม่นั่งรออยู่เสียโบ๊ทเองระเบิดสิ่งที่หงุดหงิดแต่ไม่ได้พูดถามว่าทำไมไม่รับพาวเสียทีผมเนี่ยโวยวายเสียงดังเลยนะครับลูกรักทำไมไม่รักกับลูกด้วยเราอึดอัดคือเราคนกลางเราก็ใส่เลยด้านคุณแม่บอกว่าคือแม่อึ้งนะแต่สุดท้ายแม่กระด่ามันพาวก็ตกใจเลยค่ะคือลูกรู้จักไม่เท่าไรบอกจะแต่งกับคนนี้แม่เนี่ยหมั่นไส้พบกันใหม่ๆเขาเนี่ยทำให้แม่หมั่นไส้พราวมากเลยนะพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยทางด้านมดดำพิธีกรบอกว่าแล้ววันนี้ล่ะลูกสะใภ้คนนี้ถูกใจไหมถูกใจแล้วอยากอุ้มหลานแล้วใช่อยากจะมีหลานหน้าเขาเนี่ยคล้ายกันด้วยลูกออกมาต้องน่ารักแน่ๆแม่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่ารักหมดใจกันแล้วแหละค่ะ